แกนนำพรรคพลังประชารัฐนะครับนำโดยทางด้านของคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคนะครับนำผู้สมัครส.ส.กทม.ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวกรุงเทพนะครับเริ่มจากที่ทำการพรรคบริเวณถนนรัชดาภิเษกไปตามเส้นทางถนนประชาชื่นเข้าสู่ถนนพระราม6ถนนผ่านบริเวณสะพานขาวราชเทวีและก็เข้าสู่ถนนเพชรบุรีนะครับผ่านห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจามจุรีสแควร์เข้าถนนสีลมถนนเจริญกรุงก่อนจบภารกิจนะครับที่เอเชียทีคนะครับโดยแกนนำและผู้สมัครส.ส.ของพรรคนะครับก็สลับกันแล้วฮะขึ้นกล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจนทำให้ได้จำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในกรุงเทพและมีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมย้ำนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลนำพาประเทศไทยสู่ความสงบสุขเดินหน้าด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคงสานต่อทุกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติพร้อมขอบคุณนะครับที่ทุกคนนั้นได้ให้การสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเพื่อ นำความสงบสุขสู่ประเทศไทยเพื่อที่จะเดินหน้าต่อโดยไม่มีเรื่องการทะเลาะกันอีกนะครับขณะที่ทางด้านของคุณกาญจนาศิลปะอาชานะครับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานำว่าที่ส.ส.ของจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลังจากที่ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยนะครับสามารถปักธงในพื้นที่ได้ส.ส.ไป4เขตโดยเริ่มต้นที่อำเภอบางปลาม้าวัดน้อยนะครับเทศบาลตำบลต้นครามแยกวัดโพคอยโรบินสันเนนแก้วหอนาฬิกาแยกแขวงตลาดอู่ทองแยกจระเข้สามพันสะยายโสมนะครับโดยในช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนกันต่อนะครับโดยใช้เส้นทางมาลายแมนแยกหนองวันเรียงตลาดบางลี่นะครับวัดไผ่โรงวัวบางสามบางแม่ไม้คอวังแล้วก็9ห้องนะครับพี่น้องชาวสุพรรณเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ไปรอต้อนรับกันได้ไปให้กำลังใจกันนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่ที่สุพรรณนะฮะนี่พอหลังจากขึ้นรถแห่แล้วในส่วนของพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยเพราะว่าพอทางเพื่อไทยเขามีการแถลงออกมาแบบนี้ก็ต้องไปถามละทางพลังประชารัฐมีความคิดยังไงแล้วก็มองเรื่องของทิศทางตัวเองยังไงนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐคุณอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านบอกเลยว่าตอนนี้ก็ไม่ได้กังวลใจนะถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะสามารถรวมเรื่องของจำนวนส.ส.ได้แต่พลังประชารัฐยังคงมีความมั่นใจอยู่ว่าจะสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ายังไม่ขอพูดคุยในรายละเอียดเดี๋ยวบ่ายนี้ท่านบอกเลยว่าจะมีการแถลงความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งด้วยต้องเรียกว่าตอนนี้ประเด็นทางการเมืองต้องติดตามเป็นรายนาทีรายชั่วโมงรายวันทุกรายเนี่ยเราต้องมาดูเลยเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปทางไหนบ้างแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องรอ9พฤษภาคมอยู่ดีรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการจากทางด้านของกกต.ซึ่งจะได้ตัวเลขทั้งหมดที่แบบชัวร์ๆแน่ๆอีกครั้งนึงถึงจะมาจับกันอีกครั้งนึงว่าใครจะรวมกับใครอะไรยังไงนะฮะใช่เพราะตอนนี้ตัวเลขทุกอย่างยังเป็นเรื่องของการตั้งสมมติฐานจากกรอบตัวเลขที่เราได้คะแนนดิบมานั่นเองนะคะ